มีอะไรไหมแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าณอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิด วันนี้เสียงหายไปไหนวันนี้เสียงเจอน้ำฝนกลางวันที่นั่งกล่าวฝนตกนั่นเทมาเยอะเหมือนกันบ้านท่านมีฝนตกบ้างไหมครับนะฝนลงแล้วเชียวมีวันพฤศจิกายนเนี่ยจะเข้าธันวาไม่มีฝนอยู่เลยไปมาประเทศไทยเนี่ย5วัน7วันไม่เกิน10วันฝนตก1ครั้งดีไหมเนี่ยตลอดทั้งปีดีไหมผมว่าเข้าทางกันนะถ้ามันตกมาอย่างนี้จะคิดยังไงดีกว่าตลอดทั้งปีที่ว่าเนี่ย5วัน7วันไม่เกิน10วันฝนตก1ครั้งเล่นทั้งปีเลยโอ้โหคงพิลั่นนะเนาะเอาถ้ามันเป็นไปได้ก็ดีแล้วต้นไม้ใบหญ้าจะปรับตัวไงทีเนี้ยมันก็ต้องปรับตัวตามเพราะยังไงมันต้องอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนโยนยาค่ำต้นไม้ใบหญ้าเนาะมันก็ต้องปรับตัวตามเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้ามันเกิดที่หลังน้ำใช่ไหมล่ะเมื่อน้ำมันนำมาก่อนสิ่งที่มีชีวิตต่อเนื่องมาพืชและสัตว์มันก็ต้องปรับตัวตามก็แค่นั้นเองก็เหมือนกับเรากับท่านกับผมนั่นแหละครับอะไรมันจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศในปัจจุบันทันด่วนเนี่ยก็ต้องปรับตัวตามนะครับเพราะว่าเรื่องของชั้นบรรยากาศมันมีมาก่อนท่านกับผมที่จะเกิดมาใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ลองคิดในกรอบนี้ดูสิว่าเผื่อมันไปต่อได้นะครับมิฉะนั้นไปต่อไม่ได้นะ มันมีทางเลือกนะคำว่าปรับตัวเนี่ยใช่ไหมครับในการปรับตัวที่ว่านี้แหละฮะจะเอาไงต่อดูสิวันนี้ก็มีข่าวคราวใดๆให้เราได้สดับบ้างไหมเนี่ยขออภัยดูมันจะมีนะลองฟังเรื่องของโคหน่อยนะโควัวโคควายโควิดนี่ก็แล้วกันดูซิว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยหนักๆก็มันจะลามทุ่งไปถึงนู่นระบบประสาทไปแล้วนั่นระบบไฟคือระบบไฟฟ้าในร่างกายบอกแล้วลุงเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะฮะจะป้องกันได้แน่ไปนู่นดักคอไว้ก่อนถ้ามันเข้าสู่ระบบประสาทก็ต้องระบบไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์นี่เห็นมั้ยลองดูนะพี่นะ3 2โป๊ะปึ๊บชัว
ผลกระทบจากอันตรายที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เคยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 นักวิจัยเขาระบุนะคะว่าเจ้าโรคโควิด-19 ที่ว่านี้มันไม่ใช่โรคธรรมดานะคะเพราะว่ามันสามารถทำลายอวัยวะสำคัญอย่างปอดของเราซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบทางเดินหายใจได้แบบรุนแรงเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นอาการระยะยาวของโควิด-19 หรือว่าลองโควิดนั่นเองนะคะนอกจากนี้นอกจากมันจะทำลายปอดแล้วมันยังส่งผลกระทบกับระบบประสาทส่วนต่างๆของร่างกายบางรายค่ะอาจจะมีการรุนแรงถึงขั้นอัมพฤกษ์อัมพาตได้และที่สำคัญนะคะอาการเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นกับคนที่อายุเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากเท่านั้นนะคะนี่เป็นข้อสำคัญที่เราคงจะต้องให้ความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นสำหรับอันตรายของเจ้าโควิด-19 ที่ว่านี้ค่ะผลการศึกษาปอดของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 เนี่ยนะคะพบว่าปอดของผู้ตายเนี่ยโอ้โหเสียหายหนักเลยทีเดียวซึ่งการศึกษาที่ว่านี้ก็อาจจะทำให้แพทย์เนี่ยเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอาการของโรคมากขึ้นที่เรารู้จักกันดีก็คือลองโควิดนั่นเองเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการต่างๆของโรคนานติดต่อกันหลายเดือนนะคะทางนายมาโรเกียซาอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย King's College London ที่อังกฤษค่ะเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมการวิจัยก็รายงานผลของการค้นพบลักษณะเฉพาะบางอย่างของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าเจ้า SARS-CoV-2 ที่ว่าเนี่ยนะคะคือผลของการวิจัยมันชี้ชัดเจนค่ะว่าโควิด-19 มันไม่ได้เป็นแค่โรคที่เกิดจากการตายของเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเท่านั้นแต่ว่ามันน่าจะเป็นผลมาจากเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้เนี่ยอยู่ในปอดเป็นเวลานานด้วยคือเขามีการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากปอดจากหัวใจจากตับแล้วก็จากไตของผู้ป่วยทั้งหมด41รายด้วยกันนะคะซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เสียชีวิตด้วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตรีเอสเตในอิตาลีตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่านมาค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเปิดเผยนะคะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการระยะยาวของเชื้อโควิดเนี่ยเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อของปอดถูกทำลายเป็นจำนวนมากเหลือเกินแล้วก็แม้ว่าจะมีคนฟื้นตัวจากโควิด-19 แล้วแต่ว่าความเสียหายมันอาจจะยังหลงเหลืออยู่ขั้นรุนแรงทีเดียวค่ะเพราะว่ามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นจากทั่วโลกนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนน้อยที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และหายจากการติดเชื้อครั้งแรกอาจจะมีอาการต่อเนื่องหลายอย่างตามมายกตัวอย่างนะคะเช่นเหนื่อยล้าภาวะสมองล้าหายใจถี่และภาวะเหล่านี้เนี่ยมักจะเรียกว่าอาการระยะยาวของเชื้อโควิดนั่นเองส่วนในไทยเราค่ะท่านนายแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธวันนี้มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าเจ้าไวรัสโควิด-19 ที่ว่านี้มันไม่ได้เล่นงานแต่ที่ปอดรวมถึงทางเดินหายใจของมนุษย์เท่านั้นนะคะมันยังสามารถทำลายอวัยวะอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวใจไตลำไส้สมองไปจนถึงไขสันหลังค่ะเพราะว่ายังส่งผลข้างเคียงของระบบประสาทจากเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนะคะจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือ1สมองขาดออกซิเจนโควิด-19 ก็เข้าทำลายเนื้อปอดในคนที่มีอาการป่วยหนักๆนะคะถึงขนาดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำก็จะมีผลกับการรับรู้รวมถึงอาจจะกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้จากการที่มีลิ่มเลือดค่ะไปอุดตันในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่อายุไม่มากด้วยนะคะนอกจากนี้อีกกลุ่มนึงนะคะไวรัสที่ว่านี้ไปทำลายระบบประสาททำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบในสมองโดยตรวจรหัสพันธุกรรม PCR ก็พบไวรัสโควิด-19 ในน้ำที่บริเวณไขสันหลังด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะเป็นเรื่องของอาการระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่รับเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปนะคะก็นี่แหละเป็นอันตรายจากโควิด-19 นะคะที่ก็เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญหลายต่อหลายท่านหลายต่อหลายประเทศลงความเห็นกันว่าโควิด-19 ไม่ใช่โรคธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรงเพราะฉะนั้นเราป้องกันได้ควรจะต้อง ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเขาเข้าใจที่เขาว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจถามว่าเขากลัวไหม
ผมว่ากลัวนะคนเข้าใจไม่น่าจะกลัวโดยสามัญสำนึกแล้วนะคนไหนเข้าใจคนนั้นก็ไม่น่าจะกลัวบุคคลที่เข้าใจก็น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เช่นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์เป็นผู้ที่เข้าใจเข้าใจยังกลัวอยู่แล้วไม่เข้าใจมันจะกลัวขนาดไหนลองนำขึ้นนำมาขึ้นตาช่างแล้วนั่งพินิจพิจารณาดูสิว่าคำสองคำนี่แหละครับใช่นะงั้นพอเวลาฟังมาโดยตลอดแล้วนะฮะมันก็จับคำจับความทีนี้อ่ะมารอบสองแล้วใช่ไหมไอ้รอบแรกผ่านไปแล้วมารอบสองอยู่แล้วเมื่อมีสองก็ต้องมีสามมีสามก็ต้องมีสี่เชื่อขนมไม่ยากินได้เลยครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันจะไปถึงไหนกันแล้วจะทำยังไงป้องกันใช่ไหมเอาอะไรเนาะมาป้องกันก่อกำแพงกันไว้ได้ไหมเนี่ยล้อมรั้วรวดหนามเอาไว้กันได้ไหมเนี่ยสร้างตาข่ายแบบไหนจะกันได้คิดเล่นๆครับที่ว่าเนี่ยป้องกันป้องกันอะไรเลยทีเนี้ยยังไงเล่นงานเลยเล่นงานปอดเล่นงานหัวใจเล่นงานสมองแล้วก็เล่นงานประสาทมันจะเหลือไหมเนี่ยมนุษย์เนี่ยเอาเริ่มต้นเล่นงานปอดถ้าไปต่อไม่ได้ไม่ฝังก็ต้องเผาไปต่อไม่ได้ไม่สามารถรักษาปอดให้อยู่โยงคงกระพันได้ไม่ฝังก็ต้องเผาไม่เผาก็ดองทีในระหว่างที่กำลังยื้ออยู่เวลานี้เอาปอดก็ยังไม่ถึงกับสูญเสียหมดซะทีเดียวสูญเสียไป 60% สูญเสียไป 70% ยังอยู่ได้นะปอดเนี่ยแต่นอนนิ่งนะที่ว่าเนี่ยนอนหายใจเล่นๆสูญเสียไป 70% นอนนิ่งๆหายใจไปเถอะอีกนานในระหว่างทางนี่นะครับก่อนที่จะไปวนๆเนี่ยมันเล่นต่อหัวใจมันจะไปทำอะไรที่หัวใจอ่ะมันจะไปทำอะไรที่หัวใจต้องคิดเสียตามด้วยสมองฟังดีนะตามด้วยสมองถ้าไม่ไปเนาะมันก็เล่นงานสมองพอถึงสมองแล้วอะไรเกิดขึ้นได้ยินไหมเมื่อกี้นี่บอกว่าอัมพฤกษ์บ้างอัมพาตบ้างเสร็จแล้วก็เล่นงานระบบประสาททั้งหมดสรุปรวมความในเวลานี้สำหรับลุงหงองนะบอกว่าหัวใจเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตสมองก็คือไฟฟ้าสถิตอยู่ในสมองประสาทระบบประสาทก็คือไฟฟ้าสถิตอีกแหละเห็นไหมถ้าเราจับประเด็นได้ว่าเราเข้าใจไฟฟ้าสถิตของร่างกายเราป้องกันได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับป้องกันได้ไหมถ้าเรารู้เรื่องหรอกของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าของธรรมชาติธรรมชาตินี่เองครับผมมันก็แปลกไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่มันศึกษาไม่ได้เลยแล้วจะพูดไปทำไมอ่ะมันเหมือนกับคำว่าปรัชญาเนี่ยไม่มีคำตอบสุดท้ายหรอกมันสงสัยแต่พุทธพื้ปรัชญาปรัชญาเนี่ยมันเป็นแค่ภาษาใช่ไหมครับคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวปรัชญาเนี่ยครับคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียว
ช่ไหมก็เหมือนกับไฟฟ้าสถิตเนี่ยเรียนศึกษาเอาไม่ได้นั่นจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติครับพี่เอ๋ยมันเป็นวิชาธรรมชาติมันไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาก็รู้กันอยู่แค่นั้นนะสุดท้ายจะทำไงจะให้หายทีเนี้ยรู้ละเอ้ามันเล่นไปหาปอดหาหัวใจหาสมองหาประสาทแล้วตัวที่มันร้ายแรงที่สุดนะครับก็คือเวลามันมีอยู่ในตัวเราแล้วดันไม่แสดงอาการโอ้โหซวยตรงนี้นะพี่เหมือนกับเดินทางไปกับเพื่อนมันพกของแหลมไม่ได้เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแต่ทิ่มแทงแล้วบ่ไหนก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับเราไม่รู้รู้จักมากคุ้นกับใครก็ตามในโลกไปเนี่ยมันจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยแม้กระทั่งขออนุญาตเลยครับคู่สามีภรรยาเหมือนกันอะจะไว้ใจกันได้ไหมเนี่ยต่อไปเนี่ยรู้สิครับมันเร่งรัดมาขนาดนี้แล้วครับถ้าหากว่าผู้คนมนุษย์เรายังมีคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายอยู่เนี่ยกลัวทุกรายนั่งพูดอยู่นี่ก็กลัวเหมือนกันเอาลุงเนี่ยกลัวเจ็บแน่นอนนะครับกลัวตายไหมก็กลัวเหมือนกันกลัวตายก็แปลว่าไม่อยากตายใช่ไหมกลัวตายก็แปลว่าไม่อยากตายทำไมจึงไม่อยากตายทั้งนี้ตายแล้วมันก็ดีมันก็จบตายนาทีนี้มันก็จบนาทีนี้ทำไมถึงไม่อยากตายไม่จะบอกก็เพราะอยากจะเล่าอะไรต่างให้ฟังให้ท่านที่อยู่หน้าจอนี่ฟังเนี่ยครับที่ไม่อยากตายเนี่ยครับกลัวไหมกลัวอยากตายไหมไม่ทำไมถึงไม่ก็อยากจะอยู่เพื่อที่จะเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยเห็นไหมซึ่งมันก็น่าจะแตกต่างกับคนอื่นๆหรือเปล่าที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วเนาะถ้ามันแตกต่างก็จับประเด็นเอาเองก็แล้วกันไอ้ที่ลุงพยายามบอกว่าไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่มันศึกษาไม่ได้มันเรียนรู้ไม่ได้รู้แต่ภาษาเหมือนกับคำว่าปรัชญาเนี่ยครับรู้แต่ภาษาเอาความจริงก็ไปต่อไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นยกเว้นพุทธปรัชญานะถ้าหากว่าเข้าไปถึงพุทธปรัชญาแล้วก็ตีแตกตัดตกแน่นอนนะฮะคำว่าปรัชญานั้นมันคืออะไรจริงๆแล้วคือแปลว่าปัญญาครับแต่ปัญญาที่ว่าไม่ใช่ปัญญาด้วยภาษานะปัญญาโดยการรู้เข้าใจแล้วเข้าถึงนะถึงได้ปัญญาที่ว่านี้เราเรียกว่า pure wisdom กันแล้วกันปัญญาที่บริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมปัญญาที่บริสุทธิ์นี่มันอยู่ในหัวข้อธรรมปัดเดี๋ยวนะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้นะฮะคือปัญญาภาษาพุทธศาสตร์ก็ตอบว่า